สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่7 Minute Podcast 7นาทีนี้มีสาระครับข้าพเจ้าอาจารย์สุประสงค์วงศ์ถาวรกลับมาพบกันอีกครั้งใน EP นี้แม่น EP ที่25แล้วเนาะซึ่งก็หายไป1อาทิตย์เพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาแม่นติดภารกิจทางเวียกงานค่อนข้างหลายแดที่ยิงก็อัดได้แหละแต่ว่ามันก็มันวุ่นแฮงเนาะก็เลยว่าบ่เฝ้าเธอขอสคิปไป1อาทิตย์ก่อนนะก็เลยว่ามากลับมาคืนอาทิตย์นี้นะก็ขอโทษขออภัยนำผู้ที่ติดตามพอดแคสต์เฮาเนาะก็ฟังเป็นประจำได้ทุกๆวันพุธเนาะจะออกทุกๆวันพุธเลยนะฝากแชร์ฝากไลค์กดไลค์กดแชร์กันให้แดเดอร์เนาะผู้ใดที่กำลังฟังอยู่ประชาสัมพันธ์เติมนิดนึงเนาะตอนนี้ข้าพเจ้ากำลังเปิดคอร์ส Excel ออนไลน์ซึ่งเป็นการเรียนผ่าน Google Classroom นะผู้ใดสนใจก็สามารถสมัครเรียนนำกันได้ Excel ออนไลน์เนาะสำหรับผู้เรียนเริ่มต้นเลยเนาะผู้ใดที่บ่ทันมีพื้นฐานก็สามารถเรียนนำตัวนี้ได้หรือถ้าอยากเรียนแบบเชิงหน้าเรียนแบบตัวจริงก็มาเรียนนำกันได้อยู่ที่วิทยาลัยลาวท็อปก็เปิดสอนแล้วเนาะอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ทำอิฐของการเปิดเฮียนเนาะฉะนั้นยังทันอยู่เนาะมาสมัครเฮียนกันได้มาสมัครเฮียนกันเลยเพราะว่ายังมีพื้นที่วางอยู่เนาะสามารถเข้ามาเฮียนน้ำกันได้โอเคเนาะมื้อนี้เขาจะมาเว้าเรื่องพอดแคสต์กันก็คือเรื่องของสิ่งที่ออนไลน์ให้บ่ได้ก็คือเขาจะมาเว้าเรื่องของการเฮียนการสอนออนไลน์แล้วการเฮียนการสอนออนไลน์นี่มันก็มีข้อดีหลายอย่างแต่เขาจะมาเว้าสิ่งที่มันให้บ่ได้ในมุมมองของข้าพเจ้าเองเนาะที่ข้าพเจ้าสอนมาทั้งเป็นผู้สอนแล้วก็ทั้งเป็นผู้เฮียนเองพร้อมเนาะมาเบิ่งกันว่ามันมีอย่างแดเพราะว่าในช่วงนี้ก็เห็นนักศึกษาปีหนึ่งเข้าใหม่เนาะหลายๆคนก็มาบ่นสู่ฟังเนาะเรื่องของการเฮียนออนไลน์ก็เลยขอมาเว้าถึงว่าสิ่งที่มันขาดหายไปในการสอนออนไลน์นี่มันมีอย่างแดเนาะซึ่งการสอนออนไลน์มันก็มีข้อดีหลายอย่างแต่ว่ามันก็มีข้อเสียที่เฮ็ดบ่ได้เนาะและต้องเป็นการสอนแบบเซิงหน้าเท่านั้นที่จะมอบการสอนแบบนี้ได้มอบประสบการณ์แบบนี้ได้ซึ่งเราจะมาหวบหวมเบิ่งเนาะขอย้ำอีกครั้งนึงอันนี้คือเป็นมุมมองของข้าพเจ้าเองมุมมองที่ข้าพเจ้าเบิ่งแล้วก็สอนผ่านมาแล้วก็สรุปออกมาเป็น4ข้อเบิ่งมาเบิ่งกันว่ามีอย่างแดเนาะข้อที่1ก็คือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในห้องเรียนนะบ่ว่าจะเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างหมู่เพื่อนในห้องเนาะความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนนะมิตรภาพต่างๆเนาะที่มันเริ่มห่างหายออกไปหลังจากที่เราต้องเรียนออนไลน์แบบนี้นะเพราะว่าการสนทนากันเฮาสนทนากันเฉพาะที่ช่วงเวลาการเรียนออนไลน์เท่านั้นนะจึงเฮ็ดให้เฮาบ่ค่อยได้มีเวลาล้มกันหรือว่าสนทนากันหลายขึ้นฉะนั้นปฏิสัมพันธ์หรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างหมู่เพื่อนนี่มันก็จะเริ่มห่างหายออกไปยกตัวอย่างง่ายๆก็คือที่เฮามักอันแชทกันอยู่ในโซเชียลมีเดียบ่ WhatsApp บ่หรือว่าในคอมเมนต์ที่เฮาไปคอมเมนต์กันใน Facebook อันนี้เป็นการกระซับความสัมพันธ์อีกรูปแบบนึงแต่ว่าในการเรียนออนไลน์นี่ทุกคนจะมิดปิดไมค์ใส่กันปิดไมค์ใส่กันหมดเลยแล้วเขาก็จะบ่ค่อยล้มกันเขาก็จะฟังแต่อาจารย์สอนเท่านั้นแล้วก็เลยว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนบ่ค่อยมีนะบ่ค่อยมีการโต้ตอบกันผู้สอนก็จะสอนบรรยายไปผู้เรียนก็มิดฟังไปนะหรืออาจจะบ่ฟังเขาก็บ่ฮู้เนาะอันนี้ก็แล้วแต่นะนั่นก็เฮ็ดให้สัมพันธ์หายไปหมู่ในห้องก็จะบ่ค่อยได้ล้มกันเพราะล้มกันบ่ได้มันจะมีแบบว่าบรรยากาศแบบว่าอาจารย์สอนทั้งหน้าและหมู่ทั้งหลังนั่งล้มกันอันนี้เป็นปฏิสัมพันธ์อันหนึ่งเนาะเราต้องเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นการสื่อสารหรือว่าการรักษาความสัมพันธ์อันหนึ่งในห้องเนาะการล้มกันกันแลกเปลี่ยนไอเดียกันเนาะฉะนั้นการเรียนออนไลน์ก็เฮ็ดให้มีปฏิสัมพันธ์นี้น้อยลงข้อที่2เนาะการสื่อสารในลักษณะท่าทางภาษาทางกายนี่ก็จะขาดหายไปคือกันเพราะว่าเฮาเป็นสัตว์สังคมเนาะเฮาต้องมีปฏิสัมพันธ์กันเฮาต้องมีการสัมผัสเนื้อตัวกันเฮาต้องมีการแสดงกิริยาท่าทางต่างๆเพื่อที่จะสื่อสารให้เฮารับรู้เข้าใจซึ่งกันและกันสมมุติก็มีบทวิจัยออกมาว่าการสื่อสารของคนเฮานี่นะเฮาต้องเอาภาษากายนี่นะเข้ามาช่วยถึง 80% เพื่อที่จะให้อีกฝ่ายนึงเข้าใจถึงบริบทหรือว่าเข้าใจถึงเขาเอิ้นอย่างคอนเท็กซ์เนาะภาพรวมว่าเฮาต้องการสื่อสารอีหยังออกไปคือเนี่ยข้าพเจ้ากำลังเว้าอยู่ในภาษากายข้าพเจ้าก็ไปนำมือก็ไปนำเนาะถึงแม้นว่าเว้ากับไมค์เว้ากับคอมพิวเตอร์อยู่ตอนนี้มือเฮาก็ไปนำในการอธิบายเป็นการแสดงภาษากายออกไปลองนึกภาพนะว่าอันน่ะมีมูมาจมเรื่องความทุกข์ในชีวิตที่เฮาฟังแล้วเฮาก็เว้าแบบเว้าเสียงออกไปบ่เป็นหยังเนาะก็ทำใจดีๆไว้เด้ออย่างประมาณสิ
แต่ว่าเฮาเว้าไปซื่อๆเนาะทําใจดีๆเด้อเนาะสมมุติสิแต่ว่าเฮาบ่ได้เอามือไปแตะต้องตัวเขาเฮาบ่ได้ใส่น้ําเสียงเฮาบ่ได้ใส่ลักษณะว่าเฮาเป็นห่วงเป็นใยสายตาที่เฮาส่งไปบ่มีเนาะเฮาก็สิสัมผัสถึงจุดความเป็นห่วงเป็นใยของหมู่เฮานั้นบ่ค่อยได้สินะต่างจากในชีวิตจริงที่เฮาแบบว่าเวลาหมู่มาเล่าเรื่องทุกข์สู่ฟังเฮาก็สามารถแสดงสายตาที่มันซึ้งหรือว่าคอยตามหรือว่าเฮาอาจจะเอามือไปสัมผัสบ่าเขาไปลูบเขาว่าโอเคอันทําใจดีๆไว้เด้อบ่เป็นหยังอีหยังประมาณสิเนี่ยเฮาสามารถแสดงลักษณะภาษากายออกได้เนาะแต่ว่าในโลกออนไลน์มันเฮ็ดบ่ได้เนาะมันขาดหายไปฉะนั้นขาดการสื่อสารลักษณะท่าทางทางภาษากายตัวนี้ก็จะขาดไปข้อที่3เนาะการสื่อสารการสอนที่ได้เพียงเนื้อหาแต่ว่ายังขาดการลงมือปฏิบัติอันนี้เป็นกับบางวิชาเนาะที่จะต้องเน้นการปฏิบัติลงมืออย่างเช่นวิชาคอมพิวเตอร์นี่แหละเนาะที่ต้องเน้นการลงมือหรือวิชาปฏิบัติการหลายๆอย่างที่จะต้องใช้ห้องแลบเนาะก็เฮ็ดบ่ได้เฮาก็จะเฮ็ดให้ได้เพียงแต่องค์ความรู้เนาะแต่ว่าการเรียนรู้สัมผัสยังบ่ทันเกิดขึ้นเพราะว่าเขายังบ่ทันได้ลงมือปฏิบัติและเขาก็ยังบ่ได้เฮ็ดผิดพลาดเนาะอันใดอันนึงซึ่งการผิดพลาดนั่นแหละมันจะเฮ็ดให้เฮาได้เรียนรู้ปฏิบัติขึ้นมาฉะนั้นการสอนมันก็สอนได้เพียงแต่เนื้อหาเท่านั้นบ่สามารถไปลงมือได้เนาะแต่ว่าบางวิชาก็สามารถเฮ็ดได้เนาะอย่างเช่นวิชาอย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์สิถ้าหากนักศึกษาเองหรือผู้สอนเองที่มีประสบการณ์แดเนาะอาจจะสอนแล้วก็พาคำนวณพาให้นักศึกษาส่วนให้นักศึกษาได้คิดได้วิเคราะห์ไปนำอันนี้ก็เป็นการมวลหรืออาจจะมีการแลกเปลี่ยนสื่อสารซึ่งกันและกันในห้องเรียนมันก็เห็นให้การเรียนบรรยากาศในการเรียนมวลขึ้นเนาะข้อที่4เนาะข้อสุดท้ายก็คือขาดความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันจุดนี้แม่นเห็นได้จากสถานศึกษาบางแห่งเนาะที่นักศึกษาของข้าพเจ้านี่มาเล่าสู่ฟังเนาะที่อาจารย์นี่มักจะสร้างเวียกเนาะสร้างเวียกบ้านต่างๆหลายจนเกินความจำเป็นเฮ็ดให้ผู้เรียนนั้นเมื่อยที่จะต้องมาเฮ็ดเวียกตามที่ครูสั่งซึ่งมันบ่แม่นครูคนเดียวเนาะที่สั่งเป็นครูทุกๆวิชาเลยที่สั่งแบบนั้นครูเองก็มักเข้าใจว่านักศึกษาอยู่บ้านละล่ะเนาะเลยเฮ็ดให้อ่ะนะเฮ็ดให้ต้องสั่งเวียกบ้านให้เขาเจ้าไปแก้เนาะไปบทฝึกหัดต่างๆให้เขาไปแก้ซึ่งอาจารย์จะคิดแบบนั้นมันกับบ่ถูกแต่กับบ่ผิดเสมอไปเนาะมาบ่ถูกบ่ผิดเนาะนักศึกษาหลายคนเขาอาจจะลำบากกว่าที่เขาคิดเนาะฉะนั้นการที่สั่งเวียกหลายแบบนั้นเนาะเขาก็ต้องมาเบิ่งโอริบทเบิ่งความเข้าใจของนักศึกษาว่าเขาบ่เข้าใจจุดใดเขายังขาดจุดใดแล้วเขาก็สั่งเวียกเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเนาะบ่จำเป็นต้องสั่งเวียกให้มันหลายจนเกินความจำเป็นเพราะว่าเวียกบ้านเนี่ยถูกดีไซน์มาเพื่อเป็นการลงโทษเนาะบ่ได้ถูกดีไซน์มาเพื่อเพิ่มความเข้าใจของนักศึกษาเนาะเขาก็ต้องมาเบิ่งว่าเป้าหมายปลายทางที่เขาอยากให้เขาได้ให้มันแม่นเอียงนะบางโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนที่ผู้ใหญ่เฮียนแล้วได้เนาะระดับวิชาชีพกันแล้วแต่ว่ามาสั่งให้นักศึกษาเขียนนะเขียนสูตรคณิตศาสตร์คืน300เทื่อเนาะอันมันข้าพเจ้าฟังได้ยินทับอิดแล้วแบบอุ๊ยเป็นจังซี่วะเฮียนระดับผู้ใหญ่เขาเฮียนกันแบบนี้วะมาสั่งให้นักศึกษาเขียนสูตรนั้น300เทื่อมันตลกเนาะมันตลกซึ่งมันก็แปลกๆดีเนาะก็เขาอาบ่ผิดดอกที่ครูจะเฮ็ดจังซั่นเนาะแต่ว่ามันก็ในยุคนี้แล้วมันก็บ่แม่นแนวที่จะมาเฮ็ดจังซั่นแล้วเนาะการที่จะสอนอยากให้คนการที่จะสอนแล้วอยากให้ผู้เฮียนเฮียนตามเฮาก็ต้องสร้างบรรยากาศการสอนที่มันเป็นตาเฮียนว่าซั่นซะเนาะเอามาลงโทษเอามาให้กันมันก็บ่แม่นแนวเนาะเราต้องสร้างบรรยากาศที่ดีก่อนละผู้เฮียนจึงอยากเฮียนนำนะก็ขอฝากไว้เนาะ4ข้อที่ข้าพเจ้าสรุปมาก็จะมี1ครับสิ่งที่ขาดไปคือการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้คนในห้องเรียนอันที่2สิ่งที่ขาดหายไปก็คือการสื่อสารลักษณะภาษาทางกายอันที่3ก็คือการสอนที่ได้เพียงแต่เนื้อหาแต่ว่ายังขาดการลงมือปฏิบัติและอันสุดท้ายก็คือ
ผู้สอนขาดความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะกับผู้เรียนผู้เรียนเองก็บ่เข้าอกเข้าใจผู้สอนคือกันแน่เนาะในบางครั้งนะฉะนั้นเราก็ต้องทําความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกันก็ฝากถึงครูผู้ที่ฟังอยู่เนาะก็ให้สร้างบรรยากาศห้องเรียนให้มันม่วนขึ้นแล้วก็ผู้เรียนเองก็พยายามเข้าใจผู้สอนได้ว่าเขาก็ต้องสอนหลายห้องเขาก็เมื่อยคือกันเนาะผู้สอนเองก็เข้าใจผู้เรียนได้ว่าทุกคนความรู้ความรับรู้บ่เท่าเทียมกันเนาะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจเขาแล้วก็หาทางช่วยเหลือเขาซัพพอร์ตเขาให้หลายเท่าที่เฮาจะเฮ็ดได้ครูเนาะเมื่อเจ้าเลือกเข้ามาอาชีพนี้สิ่งที่เจ้าต้องเฮ็ดก็คือซัพพอร์ตผู้เรียนให้หลายที่สุดเท่าที่เจ้าสามารถเฮ็ดได้เนาะแล้วก็ไปให้จนสุดทางบ่แม่นมติว่าโอ้ยค่อยสอนหลายวิชาค่อยสอนหลายห้องค่อยเมื่อยค่อยสิมาเอาใจมาทุกคนมันบ่แม่นเนาะมันคือหน้าที่ของเจ้าที่จะต้องใส่ใจมดทุกคนนักเรียนเจ้าสิ100คน 1,000 คนเจ้าก็ต้องใส่ใจเขาให้มดทุกคนนะฝากไว้นะ4ข้อที่ข้าพเจ้าสรุปมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพจ Adventure Tech แล้วก็กดติดตามช่องของข้าพเจ้าพร้อมสมประสงค์วงถาวรก็ขอขอบใจนะพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับ EP นี้สบายดี